นับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์และสำหรับช่วงนี้นะคะนั่นคือช่วง on the tee แล้วก็ on the green นะคะเป็นเทคนิคการตีไกลแล้วก็การลดสกอร์นั่นเองค่ะต้องถามก่อนเลยว่าวันนี้ใครดูแลเรื่องของการบอกเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการตีไกลแล้วก็การลดสกอร์ค่ะตอนนี้เรียกว่าการดูแลเลยทีเดียวใช่เลยโรงพยาบาลเลยคลินิกช่วงแรกนะครับเป็นช่วง on the tee นะครับโดยโปรอาร์มว่าการหมุนไหล่ชื่อตอนว่าการหมุนไหล่ตีกอล์ฟต้องหมุนไหล่เหรอคะหมุนไหล่ออกกำลังกายยืดเหยียดผมไม่ใช่ไม่น่าใช่เนาะเป็นเรื่องของการสวิงมากกว่านะครับก็เขาบอกว่าถ้าเกิดไหล่ไม่หมุนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ลองเดี๋ยวต้องลองติดตามแล้วออนเดอะกรีนล่ะคะเมื่อกี้เป็นช่วงโปรอาร์เหมือนกันเมาส์เมาส์คู่อีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของชิปอลันนะครับตอนที่2เนี่ยจากตอนแรกผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบอกตรงๆว่าอาทิตย์ผ่านมาไม่ได้ดูไม่เป็นไรสำหรับใครที่ไม่ได้ดูลีเล้งบอกเลยว่าไปดูรีรันได้หรือว่าดูใน Facebook ของเราก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการตีไกลหรือว่าการลดสกอร์ที่โปรอาร์มเอามาฝากกันเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมช่วงวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ครับอยู่กับผมโปรอาร์มธนัชเทียนสายครับสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่ Springfield Royal Country Club นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องท่านนักกอล์ฟที่มีอาการเหล่านี้นะครับการตีกอล์ฟนะครับที่ตีแล้วลูกไม่ลอยการตีลูกไม่ลอยในที่นี้ผมจะพูดถึงเฉพาะนักกอล์ฟที่ตีลูกไม่ลอยในขณะที่ตีโดนกลางหน้าไม้แล้วนะครับซึ่งลูกก็จะมีอาการพุ่งๆเลียดๆไปกับพื้นนะครับหรืออาจจะลอยไม่สูงนักนะครับซึ่งมีผลทำให้ไม่ได้ระยะแล้วก็เรียกได้ว่าทิศทางอาจจะผิดพลาดไปด้วยในบางครั้งนะครับอาการเหล่านี้นะครับเกิดจากอาการที่นักกอล์ฟนะครับมีการแบ็กสวิงหรือดาวสวิงโดยการใช้มือมากเกินไปนะครับโดยบางครั้งลืมไปว่าถ้าไม่ได้หมุนไหล่นะครับการไม่ได้หมุนไหล่ทำให้เกิดการตีแล้วไหล่เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราขึ้นแบ็กสวิงแล้วจริงๆเราไปแต่มือฮะไหล่เนี่ยถ้าจะดูโพซิชันก็จะอยู่แนวๆเท้าซ้ายที่เดิมเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปแต่มือจริงๆนะฮะไหล่ก็อยู่ที่เดิมนะครับบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการรีเวิร์สด้วยนะครับและอย่างนึงก็คือตอนดาวสวิงก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนดาวสวิงเนี่ยไหล่ก็อยู่ที่เดิมเหมือนกันคืออยู่ที่ตำแหน่งเดิมเลยแทบไม่ขยับหรือขยับน้อยมากนะฮะก็จะมีผลทำให้เมื่อตอนดาวสวิงลงมาหน้าไม้ที่สแควร์อยู่แต่เป็นมุมที่กดลงมาก็จะทำให้เกิดการที่หน้าไม้เนี่ยสแควร์อยู่กับพื้นเพราะฉะนั้นตอนตีโดนลูกเนี่ยลูกก็จะพุ่งไปในแนวที่ไม่สูงมากไม่โด่งมากเพราะฉะนั้นวิธีก็คือแก้ง่ายๆครับที่ผมจะแนะนำก็คือการหมุนไหล่นะครับช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับโดยการที่ให้นักกอล์ฟนะครับพยายามแบ็กสวิงนะครับโดยการรักษาสามเหลี่ยมไว้นะครับเพราะการรักษาสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ใช่แค่มือเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหมุนของไหล่ด้วยนะครับผมอยากให้ท่านกอล์ฟฝึกท่านแรกเนี่ยให้ไหล่เนี่ยมาอยู่ตรงกลางระหว่างเท้าทั้งสองของเรานะครับซึ่งจะทำให้มีแนวการสวิงเนี่ยขึ้นไปน้ายก็ขึ้นได้อัพไรท์มากขึ้นนะครับแล้วตอนดาวสวิงลงมาก็ให้ไหล่ขวามาแทนไหล่ซ้ายนะฮะมันจะทำให้เกิดการหมุนเป็นเกลียวของไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับด้วยวิธีนึงนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่ไม่แน่ใจว่าจะหมุนได้ถูกต้องหรือเปล่าผมเอาอุปกรณ์มาด้วยครับไดเวอร์ของท่านนั่นเองหรือจะเป็นเหล็กก็ได้นะครับซึ่งเราง่ายๆครับเราเอามาพาดที่แนวไหล่เรานะครับแล้วยืนเหมือนเราจะตีกอล์ฟเลยครับแล้วก็ให้เราหมุนไหล่ถ้าจะมากที่สุดนะฮะก็อยู่อย่างนี้ถ้าจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณกลางเท้าฝ่าเท้าเรานะครับตอนลงก็เหมือนกันครับวิธีนี้นะครับฝึกทุกวันจะทำให้ไหล่เราเรียกได้ว่าหมุนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะฝึกเป็นนักกอล์ฟที่บ้านเลยนะครับซึ่งในนักกอล์ฟระดับโลกนะครับเขาจะหมุนไหล่ได้มากกว่าที่ผมทำเยอะเลยเพราะว่าเขาฝึกทุกวันทำให้ความยืดหยุ่นของร่างกายดีมากอย่างรอรี่แม็กอินลอยนะครับหมุนไหล่ซ้ายนะครับมาแทนที่ตรงไหล่ขวาได้เลยนะฮะไหล่ซ้ายจะอยู่แนวเท้าขวาเลยนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าทำให้มุมในการเข้าและเกลียวของนักกอล์ฟท่านนั้นมากขึ้นอีกนะครับเพราะร่างอินลอยถึงได้ตีไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักกอล์ฟนะครับลองเอาดิวง่ายๆนี้ไปทำดูนะครับลองดูตัวเองว่ามีปัญหาเหล่านี้ไหมลองเอาดิวนี้ไปแก้ดูนะครับอาจจะช่วยท่านได้ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับ On The Green สัปดาห์นี้นะครับหยิบ3กอล์ฟบางไซคันที่ขับนะครับจังหวัดอยุธยานะครับอยู่ที่หลุมเดิมเลยค่ะ3เพราะว่านี่คือภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วของโปรอาร์มนะครับโปรธนัทเทียนไซครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
ภาคต่อของชิปแอนด์รันจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราพูดไปแล้วก็คือเรื่องการวางน้ำหนักนะฮะไว้ด้านซ้ายเท้าซ้ายแล้วอยู่ด้านขวารวมทั้งชิปโดยการใช้จุดหลุนของหมุนของไหล่นะครับรักษาข้อมือไว้นะครับช็อตในสัปดาห์นี้ครับผมจะมาในช่วงต่อที่เกี่ยวกับเรื่องระยะครับนอกจากเราชิปแอนด์รันเป็นแล้วทำอย่างไรที่จะเลือกใช้มันมีเหล็กการรันเนี่ยมันใช้เหล็กอะไรก็ได้นะฮะหลายเหล็กเลยทุกเหล็กเลยทั้งถุงอะพุ่งจริงไดเวอร์ยังใช้ได้เลยเจ้าจริงให้กันใช้แต่นี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างของเหล็กแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่และมือสมัครเล่นที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับซึ่งวันนี้ผมหยิบมาคือมีเหล็ก9เหล็ก5และเหล็ก7เหล็กขี้เหล็กขี้ทั้งหลายนะครับเพื่อจะฝึกในการรันให้เห็นว่าเมื่อเราชิปเหล็ก9เนี่ยตกในจุดเดียวกันแต่ละเหล็กเนี่ยลูกวิ่งต่างกันอย่างไรก็คือวางสติ๊กนี่ไว้เนี่ยที่ปอมจะวางสติ๊กนี่ไว้เป็นกรอบให้ลูกตกในสติ๊กทั้งหมดใช่ให้ตกในประมาณเส้นตรงนี้ใช่แต่รู้ว่าลูกวิ่งไปแค่ไหนโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฝึกเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในเวลาเล่นจริงๆว่าระยะที่เหลือสมมติว่าเหลือ15หลา15หลาเท่าชิปเราต้องตกประมาณกี่หลาเพื่อจะให้วิ่งไปอีกกี่หลาซึ่งพวกนี้จำเป็นมากครับต้องซ้อมเพราะว่าพอถึงสถานการณ์จริงปั๊บเรามีโอกาสตีแค่ครั้งเดียวครับผมเราต้องรู้ว่าระยะขนาดนี้ใช้เหล็กนี้เราต้องตีให้ตกตรงไหนครับผมซึ่งการที่เราเลือกใช้เหล็กนะครับแน่นอนว่าเหล็กที่มีหน้าตั้งกว่าก็คือเหล็ก5เหล็ก7นะฮะจะมีหน้าตั้งมากกว่าเหล็ก9แน่นอนเมื่อมีความชันกว่าระยะลูกที่ตกจุดเดียวกันแน่นอนว่าวิ่งไกลกว่าแน่นอนวิ่งต่างกันนะครับส่วนจะวิ่งแค่ไหนแต่อย่างไรนั้นท่านผู้ชมจะต้องไปฝึกเอาครับสมมติว่าเราอาจจะเซตอัพไว้นะครับที่สมมติว่าเราตกสัก10หลานะชิปให้ตกในจุด10หลาแล้วเรามาดูกันนะครับว่าลูกจะวิ่งขนาดไหนครับขั้นต้นนะครับเราจะใช้เหล็ก9นะครับแล้วชิปให้ลงในราวๆช่วงของที่เราวางด้วยความที่อันนี้เราเป็นทางลงเราเลยจำลองให้มาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นมานิดนึงนะครับจะดูว่าลูกวิ่งไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยเหล็ก9เลยครับว่าชิปแล้วเราดูจุดตกนะครับว่าตกแล้ววิ่งไปประมาณสักกี่หลานะครับครับสวยมากครับตกเป๊ะเลยนี่ก็ผมว่าประมาณนับแบบสัดส่วน10ส่วนเนี่ยผมว่าตก1สมมติตก1นะผมว่าวิ่งไปประมาณ5ตอนเหล็ก9ลองดูว่าอันนี้เหล็ก7ครับต่อไปคือเหล็ก7นะครับครับว่าดูว่าวิ่งไปขนาดไหนเมื่อกี้เหล็ก9ตก1วิ่ง5เหล็ก7ก็น่าจะวิ่งมากกว่า5ครับถ้าเกิดเมื่อกี้ตก1อันนี้ผมว่าประมาณ 0.7 วิ่งไปพอกันใช่คำนวณได้อะไรประมาณก็1วิ่ง7อ่ะ1วิ่ง7ได้ประมาณนี้ลองมีเหล็ก5ครับครับอันนี้ตกที่เดียวกับลูกเมื่อกี้นะครับซึ่งวิ่งค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเหล็กชันด้วยถ้าสลบทางลงด้วยทำให้วิ่งเยอะกว่าเดิมอีกก็แสดงว่าถ้าเราเทียบระยะ1วิ่ง10ได้ประมาณนั้นเนาะนะครับก็จะเป็นหลักการแล้วกันนะครับที่ให้ท่านผู้ชมนำไปลองใช้ชิปเหล็กของตัวเองดูนะครับซึ่งท่านอาจจะเอาตั้งแต่เหล็ก9เหล็ก8เหล็ก7เหล็ก6มาเลยก็ได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่ความละเอียดของแต่ละคนแล้วก็ความถนัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่อยากให้ผู้ชมนะนำไปใช้ฝึกในการชิปแต่ละรันแบบง่ายๆเลยครับมีประโยชน์มากนะครับไปซ้อมกันดูเพราะว่าเหล็กหนึ่งเนี่ยเราสามารถตีได้มากกว่า1วิธีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลือกเล่นให้ถูกสถานการณ์ว่าเราควรเล่นยังไงนะครับซ้อมเยอะๆเราได้รู้เยอะๆว่าอุปกรณ์ไหนเราทำอะไรได้บ้างนะครับมีประโยชน์ต่อการเล่นขั้นแน่นอนแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของอนาคตสัปดาห์นี้ครับโอ้โหเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจจริงแล้วก็เชื่อว่าสามารถเอาไปฝึกกันได้ง่ายๆเลยนะคะคแต่เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราให้ช่วยสรุปอีกสักรอบนึงไหมเผื่อใครอยากจะจดจะได้จดทันนะคะสรุปนี้จะสรุปแล้วงงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่งงสิหลังจากดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการหมุนไหล่นะครับก็คือการแก้ปัญหาของการตีโดนกลางหน้าไม้แต่ว่าลูกไม่ลอยเพราะฉะนั้นก็คือไหล่ขวาจะคือต้องต่ำกว่าไหล่ซ้ายเสมอในการหมุนไหล่นะครับเขาบอกให้เอาไม้ทาบหลังไว้ที่หลังที่บ่าแล้วก็หมุนทำการหมุนให้รู้สึกเหมือนกับว่าไหล่ขวาหมุนสอดใต้ไหล่ซ้ายให้การหมุนไหล่ทำให้ลูกลอยขึ้นเอาไปลองฝึกกันดูนะคะแล้วเอาเหล็กกรีล่ะคะเหล็กกรีนะครับวามบอกว่าพาร์ทที่2เนี่ยของชิปแอนด์รันเนี่ยก็คือใช้เหล็กที่ละ5 7 9มาลองชิปดูแล้วก็หาระยะให้ดีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกของคนจริงๆมันไม่เท่ากันหรอกทุกคนต้องซ้อมนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าระยะของเราเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าเทคนิควันนี้เอาไปลองซ้อมกันดูทั้ง On The Tee แล้วก็ On The Green นะคะแต่ตอนนี้พักเบรกก่อนดีกว่าเพราะสำหรับช่วงหน้าใครที่กำลังรออยากจะไปเที่ยวจะไปผ่อนคลายแต่ก็เกี่ยวกับกอล์ฟด้วยเหมือนกันต้องรอติดตามช่วงหน้าค่ะ